วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังยืนอยู่นะครับในกวางโจแล้วก็หลังจากที่ได้อยู่ในกวางโจนะครับมาครบ 3-4 วันแล้วรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของกวางโจและก็ประเทศจีนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วประเทศไทยก็คือผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในเอเชียนะครับแต่วันนี้ปี2012นั้นปรากฏว่าประเทศไทยกำลังจะถูกเวียดนามแซงไปครับแล้วที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าประเทศจีนนั้นแซงเราไปอย่างหลุดลุ่ยสาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันเป็นตัวที่ถ่วงเป็นตัวที่ฉุดและเป็นตัวที่กัดก่อนครับการพัฒนาประเทศในเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทยหากเราย้อนกลับไปดูนะครับสิงคโปร์เมื่อประมาณ40หรือ30กว่าปีที่แล้วรายได้ต่อหัวของเขาไม่ได้ห่างกับประเทศไทยแต่เหตุไฉนครับระยะเวลาผ่านไป30กว่าปีครับสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวเรียกว่า GDP ต่อหัวนั้นมากกว่าเราถึง10เท่าเศษๆทูดถึงประเทศจีนครับที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ20กว่าเท่าเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วรายได้ต่อหัวของเขานั้นเพื่อเพียงแค่200กว่าเหรียญต่อหัวต่อปีเท่านั้นเองแต่วันนี้คนจีนมีรายได้ต่อหัวนั้นสูงกว่าประเทศไทยซะแล้วโดยเฉพาะที่กวางโจนะครับกวางโจนั้นวันนี้รายได้ต่อหัวของคนกวางโจถัวเฉลี่ยประมาณ 13,000 เหรียญต่อหัวครับในขณะที่ประเทศไทยของเรานั้นแค่ 5,000 เหรียญต่อหัวเหตุชั้นไหนทั้งเล็กทั้งใหญ่นั้นเขาประสบความสำเร็จมากเหลือเกินดูจาก GDP ที่เพิ่มขึ้นเรียกว่า 20-30 เท่าเลยทีเดียวในช่วง30ปีที่ผ่านมาเมื่อประเทศไทยเราคอร์รัปชันเยอะขนาดนี้การเติบโตของเศรษฐกิจเราก็ช้าครับเรามาดูนะครับว่าประเด็นที่2ประเทศนี้เขาแก้ไขหรือเขาบริหารคอร์รัปชันได้อย่างไร1ครับเขาให้ความสำคัญในเรื่องของตุลาการในเรื่องของศาลเป็นอย่างมากครับศาลของสิงคโปร์หรือจีนนั้นมีความเที่ยงธรรมมีความโปร่งใสนับวันมากขึ้นมากขึ้นจนสังคมเขายอมรับครับอันที่สองครับกฎหมายเขาเด็ดขาดนั่นก็คือสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมาทำนะครับถ้าเกิดประเทศไทยของเรานั้นยังเป็นแบบนี้นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยของเราไม่สามารถพัฒนาอีก2ปีข้างหน้าการที่จะมีอาเซียนและอาเซียนของเรานั้นจะสามารถเจริญเติบโตไปได้เราต้องเรียนแบบเราต้องเอาตัวอย่างครับจากประเทศจีนประเทศสิงคโปร์นั่นก็คือสิ่งที่ควรเราจะต้องศึกษาหาความรู้จากการเป็นสมาชิกของอาเซียนขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการมองโลกแบบวิกรมเพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อประเทศไทยของเราในระยะยาวครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ